n o p a d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็ เมื่อวานได้เกิดไว้นะว่าปกติเนี่ยเวลาผมจัดนพดลสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยอเอพิโซดที่มันลงมันหาร้อยลงตัวคือคือทุกร้อยเอพิโซดเนี่ยผมก็จะมาคล้ายๆมาสะท้อนคิดหรือมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้ของกับการจัดพอดแคสต์โดยเฉพาะนะคราวนี้จริงๆตอนนี้เป็นตอนที่1 3 0 1นะครับซึ่งจริงๆถ้าจะให้ตรงมันน่าจะเป็น1,300แต่ว่า1,300มเนี่ยมันไปตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเป็นรายการ Mybook เป็นรายการที่เป็นรายการประจำผมก็เลยไม่อยากจะไปอินทรับรายการประจำนะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนก็ได้ได้ติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมวันอาทิตย์ไม่มีรายการ Mybook อะไรเงี้ยครับก็เลยเลื่อนมา1วันก็เลยกลายเป็นตอนที่3 0 0 0เอ้ยไม่3,000 1,301นะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่อยากจะมามาคุยนะครับจากประสบการณ์ทำมามา1,300ตอนแล้วเนี่ย ก็อยากจะมาคุยเรื่องโอกาสแล้วก็อุปสรรคในการทำพอดแคสต์นะครับจริงๆเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็เคยเคยคุยมาบ้างแล้วนะครับในตอนต่างๆนานาเนี่ยแต่คิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เจออะไรมากขึ้นเนาะก็ตกผลึกได้มากขึ้นบางอย่างก็คล้ายๆกับที่เคยพูดมาแล้วบางอย่างก็อาจจะเพิ่มเติมนะครับผมเริ่มต้นจากโอกาสก่อนแล้วกันนะครับต้องยอมรับครับว่าเวลาเราทำพอดแคสต์แล้วเราทำอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเมื่อเรามีมี คนมาติดตามฟังมาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีโอกาสแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมคิดว่ามันมีอยู่3ข้อนะผมมานั่งคิดเนี่ยก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์เนี่ยว่าเออผมได้โอกาสอะไรจากการทำพอดแคสต์บ้างนะครับข้อที่1เนี่ยผมได้พัฒนาตัวเอง จริงๆก่อนทำพอดแคสต์ถามว่าผมพัฒนาตัวเองไหมผมก็พัฒนานะหลกัหลากๆการพัฒนาตัวเองของผมก่อนที่จะมาทำพอดแคสต์เนี่ยก็คือการอ่านหนังสือกับการฟังหนังสืออันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือการไปเข้าคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เจอแบบ Faceto-face face, ก็คือเจอหน้ากันหรือว่าคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์จริงๆทําก่อนหน้านั้นละ อ่านหนังสือทำอยู่แล้วนะฟังหนังสือเวลาวิ่งนะครับก็ฟัง a u ด i โ b o o k เวลาขับรถก็ฟัง a u ด i โ b o o k นะแล้วก็ออนไลน์คอร์สออนไลน์ก็เรียนมาตลอดคอร์สที่ไปเจอกันคอร์สการเขียนคอร์สอะไรผมก็ไปเรียนแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ยังไปนะครับแต่ podcast เนี่ยทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งยังไงเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วเนี่ยผมได้เริ่มจัด podcast เป็นครั้งแรกเนี่ยผมเริ่มที่จะเรียกว่าต้องต้องมาตกผลึก สิ่งที่ผมอ่านหรือสิ่งที่ผมฟังนะครับผมเริ่มที่จะต้องมานั่งเขียนอย่างอย่างตอนนี้ผมก็ต้องมานั่งคิดนั่งเขียนนะครับหรือหนังสือเองเนี่ยหลายๆเล่มเนี่ยต้องยอมรับนะครับแต่ก่อนเนี่ยอ่านจบแล้วก็จบกันนะครับอย่างมากก็เอาไปใช้กับกับชีวิตเรานะครับบางบางเล่มก็ลืมไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าพอพอจัดพอดแคสต์เนี่ยมันเข้าใจหนังสือมากขึ้นจริง เพราะว่าเวลาจะเอามาพูดเนี่ยมันต้องเรียบเรียงนะครับไม่เรียบเรียงเนี่ยมันจะพูดไม่ได้นะครับนั้นระหว่างการเรียบเรียงเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหลายๆเรื่องที่ตอนอ่านเนี่ยอ่านข้ามไปคือประเด็นการอ่านบางทีต้องก็เล่าให้ฟังนิดนึงก็คืออ่านเนี่ยบางทีมันมีจังหวะง่วงจังหวะอะไรมันก็อ่านพืชพืๆพื د, พื د, พ د, ผ่านไปเนี่ยพอจะมาจัดเนี่ยงงนะะเอ๊ะเอ๊ะอ,อันนี้มันแปลว่าอะไรต้องกลับไปอ่านใหม่ในบางช่วงบางตอนเราเข้าใจมากขึ้นนะ แล้วเชื่อไหมครับเหมือนหนังสือ The Power of Output นะฮะคือเขาบอกว่าถ้ามีแต่ input เนี่ยไม่มี output เนี่ยเราจําอะไรไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้หนังสือที่ผมมาพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดแล้วมันจะจาได้ตลอดไปนะบางทีก็ลืมแต่ว่ามันดีกว่าอ่านอย่างเดียวแน่ๆนะครับการได้พัฒนาตัวเองเนี่ยมันทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนะทำให้ตัวเองรอบรู้ขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เวลา จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราเคยพูดนึกถึงสิ่งที่เราเคยอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าเวลาเราเก่งขึ้นหรือว่ารอบรู้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับอย่างผมอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ OKR OK เนี่ยผมอ่านมาเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเกือบทุกเล่มที่ผมอ่านออกเลยและกันทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะผมก็คิดว่ามันก็มีมุมให้ให้ผมได้วิเคราะห์มีมุมให้ผมได้ ได้ศึกษาแล้วก็พัฒนาเลเวลของตัวเองนะครับในเรื่องนี้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสแรกเนี่ยก็คือการได้พัฒนาตัวเราเองผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำพอดแคสต์นะครับแต่ว่าผมมองในมุมของผู้จัดพอดแคสต์ในในตอนตอนในตัวในตอนนี้ของผมนะโอกาสที่2ครับเมื่อเราเนี่ยได้สร้างแว l ลู ให้มันเกิดขึ้นได้เช่นการอ่านหนังสือเนี่ยมันสร้างแวลูให้กับคนหลายๆคนที่ไม่ได้มีเวลาอ่านหรือว่ามีเวลาแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยถ้าใครไม่ชอบอ่านเนี่ยผมผมว่ามันมันเหนื่อยเลยนะที่จะอ่านเน่ะเล่มหนึ่ง300หน้าแล้วคนไม่ชอบเนี่ยอ่านวันละหน้าก็วางแล้วเนี่ยเขาอ่านกันเป็นปีเลยนะครับกว่าที่จะจบอ่ะหรือบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่ได้อ่านเลยด้วยซ้ำเพราะว่าท้อใจไปซะก่อนคราวนี้ผมชอบอ่าน แล้วผมก็ทําหน้าที่สรุปมันก็เป็นการสร้างแ a ว u ลูให้กับหลายๆคนว่าเออเขารู้แล้วหนังสือเล่มนี้ตีมันเป็นยังไงหรือไม่ใช่หนังสือนะครับเป็นเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งอ่าเอพิโซดนี้ที่ผมจัดเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมก็ามาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายๆคนได้ได้ได้บอกว่าเออฟังอาจารย์แล้วแบบรู้สึกดีฟังอาจารย์แล้วมีประโยชน์ฟังแล้วผมเอาไปทําแล้วตอนนี้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลย สิ่งที่มันตามมาที่มันเป็นโอกาสคือผมก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นยังห àng ่างไกลคำว่าเป็นผู้มีเชื่อเสียงมากนักนะครับต้องต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เคลมว่าตัวเองเป็นแบบโอ้เป็นคนจะมารู้จักอะไรเยอะแยะแต่เอาเป็นว่าคนรู้จักผมมากขึ้นกว่าตอนที่ผมไม่จัดแน่ๆนะครับที่ผมรู้ส่วนหนึ่งนะคือถามนักศึกษาครับตอนนี้เปิดเทอมนะผมคาบแรกเนี่ยก็พูดคุยกับนักศึกษาเนี่ยว่า คุณมาลงเรียนวิชานี้เพราะอะไรทําไมถึงเรียนอยากได้อะไรเชื่อไหมครับว่ามีนักศึกษาจํานวนไม่น้อยเลยเรียนเพราะฟังพอดแคสต์ผมครับซึ่งแต่ก่อนจริงๆนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถเรียนว,วิชานี้เป็นวิชาเลือกนะวิชาเกี่ยวข้องกับ performance management and value creation หรือว่า OKR OK KPI balance scorecard เนี่ยหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ organizational performance m e a s u r e m e n t เนี่ยเป็นวิชาที่เออบางบางอันไหนจะเป็นบังคับแต่ว่าหลายๆโครงการเป็นวิชาเลือกก็แปลว่าเขาจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ แต่ตอนหลังเนี่ยผมสังเกตว่ามีคนเรียนเยอะขึ้นที่ผมถามเขาว่าเขารู้จักผมจากพอดแคสซึ่ซง,ซงแปลกดีนะครับจริงๆคนที่อยู่ในคณะเนี่ยน่าจะรู้จักเราในฐานะของอาจารย์มากกว่าพอดแคสเตอร์แต่ว่าตอนนี้มีคนรู้จักผมในฐานะพอดแคสเตอร์ก่อนที่จะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันอีกนะครับในวงการวงการภายนอกผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้กุณาเข้ามาพูดคุยติดต่อนะครับก็ได้ยินผมจากพอดแคสต์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสนะการที่มีเป็นที่รู้จักหรือว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยก็มันก็มีโอกาสอะไร,ะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับไม่ว่าหลายๆคนก็กุณาเรียนเชิญให้ทํานู่นทํานี่แต่ไม่หมดเลยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้อันนี้ผมก็ละไว้นิดนึงนะครับว่าผมก็เดี๋ยวจะพูดถึงอุปสร,รรคตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าผมก็ไม่ได้สามารถจะตอบรับโอกาสที่ท่านให้ผมได้ทุกทุกทุกกรณีนะครับทุกกรณีนะนั้นอันที่2ออันที่1นได้พัฒนาตัวเองอันที่ี่ย โอกาสก็คือก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่จะเรียกว่าอะไรครับหลายๆคนก็กุณาให้ให้เกียรตินะครับให้มาร่วมทํางานหรืออะไรต่างๆอันที่3ครับมันก็เป็นโอกาสอีอกมุมหนึ่งคือการเพิ่มรายได้ต้องบอกว่ารายได้โดยตรงจากพอดแคสต์ผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีนะครับยกเว้นยกเว้นว่ามันจะอาจจะมีโฆษณา youtube อยู่บ้างนะครับเพราะคนตาม youtube อยู่ประมาณก็ไม่เยอะแยะนะครับประมาณ25งหมมั้งนะครับ พอคนตามเยอะเนี่ยใน YouTube มันจะมีโฆษณาเหมือนเหมือนเหมือนโมเดล YouTuber ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่ได้จากบล็อกดิบบ้างนะครับเวลาคนฟังเยอะๆมันก็จะได้ดาวนะแต่พวกนี้ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับเอาเป็นว่าแค่พอค่าใช้ใจ่ายในการไปเช่าไอ้โฮสติ้งของพอดแคสต์ผมเอาไปลงพอดบีเอาไปลงซาวค o าวมันต้องจ่ายรายเดือนเนะี่ยรายได้ก็ประมาณนั้นแหละก็คือไม่ได้ไม่เสียแต่แต่ต้องยอมรับว่ารายได้บางทีมันมาจากรายได้ทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่นคนฟังพอดแคสต์ผมเยอะเนี่ยเวลาผมผมมีหนังสือออกใหม่นะครับผมก็มาโปรโมตในพอดแคสต์ผมไม่รู้หรอกครับว่าไอการโปรโมตในพอดแคสต์ว่าตอนนี้ผมมีหนังสือออกแล้วเนี่ยมันทําให้มีคนซื้อหนังสือผมเยอะขึ้นกี่เล่มผมไม่ทราบแต่ว่าโดยภาพรวมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อหนังสือผมเพราะว่ารู้จักผมผ่านพอดแคสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารายได้ตรงนี้ก็คือคือนับออกมาเป็นจํานวนบาท เป๊ะไม่ได้นะครับผมก็ไม่เคยทําการทดลองว่าระหว่างโปรโมทในพอดแคสต์กับไม่โปรโมทในพอดแคสต์ไรายได้จากการขายหนังสือตางันกี่บาทอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยทําการทดลองขนาดนั้นแต่ว่าค่อนข้างเชื่อว่าการที่มีคนฟังพอดแคสต์เยอะนะครับวันหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นนะครับก็น่าจะทําให้คนรู้จักเราเยอะแล้วก็รายได้เช่นกานการ,การอ,อ,ออกหนังสือก็น่าจะเพิ่มขึ้นหรือการเป็น ทำคอร์สบางอย่างนะครับคอร์สออนไลน์ที่ผมประชาสัมพันธ์ผ่านพอดแคสต์ผ่านเพจนะครับก็มีคนเข้ามาสมัครเรียนกันเต็มไปหมดเลยนะครับก,ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับบางคนบอกโอ้ยไม่หรอกออรู้จักอาจารย์จากที่อื่นก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถแยกแยะได้ชัดๆว่าคนสมัครผ่าน พอดแคสต์ผมสักกี่คนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมันมีส่วนนะครับในการสร้างเจเนเรตรายได้ในลักษณะนั้นนะครับรวมถึงการไปที่ปรึกษารวมถึงองค์กรต่างๆที่คุณาเรียนเชิญใบบรรยายตามองค์กรซึ่งตอนนี้ก็อเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ไม่เคยถามนะครับว่าเออที่เรียนเชิญผมมาเนี่ยรู้จักผมผ่านจากที่ไหนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการแนะนําจากคนอื่นอาจจะรู้จักผมผ่านหนังสือหรืออาจจะจะฟังผมจากพอดแคสต์ก็ได้นะครับ แต่ว่าไม่มากก็น้อยผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ในมุมนี้แต่รายได้ประเภทที่แบบเป็นสปอนเซอร์เป็นช่องเ,อเข้ามาโฆษณาผ่านช่องรายการผมเนี่ยอันเนี้ยผมยังไม่ได้รับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในมุมของอุปสรรคนิดหนึ่งนะครับอ่ะสรุปโอกาสผมสั้นๆ3ข้อนะจากการทำฮอดแคสต์มา1,300สตอนเนี่ยหลักๆก็คือ1ได้พัฒนาตัวเอง 2. อ,งอได้เป็นที่รู้จักกับคนจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ 3. มีส่วนในการเพิ่มรายได้นะครับคราวนี้ทุกอย่างมันมีโอกาสมันก็มีอุปสรรคนะครับมันก็มีความยากลําบากมันก็มีคือคือพอดแคสต์มันก็ถึงแม้ว่าผมเป็นคนชอบทำนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้โลกสวยว่าเฮ้ยมันมันง่ายมากดิดนิ้วทําปุ๊บหนึ่งก็ได้ผมมีอุปสรรค3ข้อมาแชร์เหมือนกันนะครับจากการทำพอดแคสต์มา1,300ตอนเนี่ยอุปสรรคข้อแรกคือเรื่องเวลายอมรับเลยครับว่าพอดแคสต์เนี่ยกินเวลาพอสมควร นี่ขนาดชอบนะนี่ขนาดเรียกว่าผมตัดเวลาอ่านหนังสือไปแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่ผมเรียกว่าเป็นเป็นงานอนดีเลกผมอ่ยถ้าใครที่เป็นคนไม่ชอบอ่านไม่ชอบศึกษาแล้วแล้วจะจัดพอดแคสต์ทุกวันแล้วก็จะจัดเป็นพันๆตอนตอเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยว่าผมเยอะเลยเพราะว่าถ้าไม่อ่านหรืออ่านช้าเนี่ยลำบากแต่กระนั้นนะผมบอกได้เลยว่าวันๆเนี่ยตอนนี้ผมผมอัาพอดแคสต์เนี่ยผมจะไม่ได้อัดแบบทีเดียวส่วนใหญ่จะไม่ได้อัาทีเดียวแบบ ห้าวันรวดไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำส่วนใหญ่จะเป็นการอัดวันต่อวันคราวนี้วันต่อวันเนี่ยจังหวะเวลาต้องมีผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานนะเมื่อวานคือวันเสาร์วันนี้ผมอัดเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานเป็นวันเสาร์เนี่ยผมสอนเต็ม6ชั่วโมงครับทั้งเช้าและบ่ายสอนเต็ม6ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอสอนเสร็จนี่แทบจะหมดแรงนะแทบแบบคืออยากจะไปนอนเฉย,เ,ฉย,เ,ฉยเงียบเลยแต่ podcast จะไม่ได้อัดเนี่ยครับนั้นต้องอึดต่ออีกชั่วโมงหนึ่ง ในการอัดแล้วก็ทาไฟล์ต่างๆอย่างที่ผมเรียนทุกท่านให,ให้ทุกท่านฟังว่าพอดแคสต์ผมทําคนเดียวเลยนะตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งออกมาเป็นไฟล์ให้ท่านฟังผมทําคนเดียวไม่ว่าจะเป็นการอัดการทําไฟล์การทําทปกกราฟิกปกอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเทมเพลตอยู่นะครับผมก็จะทําจนกระทั่งเสร็จแล้วเอาโหลดลงอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเลยเนี่ยนั้นเป็นชั่วโมงคนระับเป็นชั่วโมงวันหนึ่งต้องมีให้อันนี้ผมบอกแล้วนะผมตัดเวลาอ่านหนังสือไปแล้วนะเพราะว่าผมอ่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาเลนจ์เรื่องเวลาเวลาจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดผมอาจจะต้องมีการอัดเตรียมไว้เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคือไปต่างจังหวัดไม่อยากจะขนคอมขนไมค์ขนอะไรไปนะแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยผมเคยไปเที่ยวที่หนึ่งนะแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะไปอัดที่นูน่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปโพสต์ลงที่นู่นเนี่ยปรากฏว่าอัดได้ครับแต่อินเทอร์เน็ตไม่มีโอ,โ,โอ้โหเป็นเรื่องเลยเพราะว่าเราอยากที่จะให้มันออกทุกวันไงตอนนั้นเนี่ยต้องถึงขนาด ยกคอมลงไปนั่งล็อบบี้ไปเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากล็อบบี้เพราะว่าในห้องมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปนั่งทําไฟล์อยู่ที่ล็อบบี้ไปโหลดที่ล็อบบี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นก,ก็ก็ต้องอัดเตรียมไว้เขานี้อาดเตรียมไว้ก็ไม่ง่ายใช่ไหมเพราะว่าตอนหนึ่งก็เป็นชั่วโมงถ้าเตรียม3ตอน3วันเนี่ยก็3ชั่วโมงเข้าไปแหละที่ที่มันจะต้องกินเวลาไปนะครับอันนี้คืออุปสรรคข้อที่1น,นะอุปสรรคข้อที่2เนี่ยคือเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของเทคนิคอล คือเรื่องเสียงเรื่องเทคนิคอลเนี่ยผมอย่างที่ผมเรียนทุกท่านนะครับห้องอัดผมเนี่ยจะพูดให้หลูลาคือห้องอัดเนี่ยจริงๆมันคือห้องนั่งเล่นของลูกชายมันก็มีความเงียบอยู่ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้เงียบแบบขนาดแบบห้องอัดแบบโปรเฟชชั่นอลเหมือนกับที่เขามีกันนะครับผมเคยไปอัดพอดแคสต์ที่เดอะสแตนดารที่คุณเคนักรินเชิญไปโอ้โหห้องอัดนี้เขาแบบประตู2ชั้นเลยมั้งครับคือมันเงียบจริงๆแล้วเสียงเขาแบบเขามีแบบ ก็เครื่องเสียงเขาคงระดับระดับท็อปอะเขาเป็นสื่อครับอันนั้นคือแบบเป๊ะมากผมเคยไปอัดที่มิชชั่นทูน่ามูนนะครับรายการออรเดตี้เอพิโซดแรกเลยมั้งครับไปเจอคุณปิ๊กเจอคุณคุณแท็บเนี่ยเขาก็ทําห้องอัดเป็นเรื่องเป็นราวครับอันนั้นคือสื่อเลยแหละนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นครับห้องผมคือห้องธรรมดาห้องหนึ่งนะครับ ซึ่งผมก็เซตติ้งของผมธรรมดาคือเป็นห้องสองนหนังสือผมด้วยแหละไม่ใช่ห้องอัดอย่างเดียวแหละเป็นห้องอนเนกประสงค์ในการสอนในการอัดพอดแคสต์ในการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางช่วงบางตอนท่านอาจจะมีเสียงสุนัขเห่าบ้างเข้ามาบ้างนะบางช่วงบางตอนอาจจะฝนตกฟ้าร้องเสียงมันซ่าๆหน่อยไมโครโฟนผมโดยปกติผมก็ซื้อให้มันดีระดับหนึ่งนะแต่ถามว่ามันแบบโอ้โหแพงแบบหรูหราฟุ่ฟ้าเลยเปล่าไม่ได้ขนาดนั้น แล้วบางทีมันก็จะมีพวกเทคนิคเขาเอร์เลาถ้าท่านฟังมาตลอดมันจะมีบางเอพิโซดเนี่ยอยู่ดีๆนะไมโครโฟนมันก็สวิชไปใช้ไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กเฉยเลยมไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเกิดเราเช็คสักนิดหนึ่งอาจจะรู้แต่ว่ามารู้ตอนที่มันเอาลงไปแล้วมาเปิดฟังเอา้าทําไมเสียงมันเป็นอย่างนี้ว่าแล้วม่เช็คดูโอ้ยทาไมไมโครโฟนมันสวิชกลายเป็นไมโครโฟนของคอมแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาอัดใหม่อีกครั้งทาําไฟล์ก็อย่างที่เรียนนะว่า ก็ความรู้ไม่ได้เป็นซาวน์เอนจิเนียร์ความรู้จํากัดในเรื่องนี้ศึกษามาระดับหนึ่งเปิด YouTube ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยโดยรวมๆก็ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมก็ก็นิดนึงอ่ะแต่ว่าก็ผมว่าพอไหวนะถ้าถ้าผมได้รับฟีดแบ็กมาจากหลายๆคนก็บอกว่าก็ก็โอเคนะฟังอาจารย์ก็ใช้ได้นะครับเ,เรื่องกราฟิก ถามว่าสวยสวยหรูไหมผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเป็นศิษย์เก่าเขาช่วยทำเทมเพลตให้นี่ถ้าใครย้อนกลับไปดูยุคแรกๆของพอดแคสต์นะมันเป็นแบบรูปแบบผมเอามือถือถ่ายรูปหนังสือแล้วก็แปะเลยอะคือแบบ จนกระทั่งคนที่เขาเป็นเซียน u t u b e เนี่ยเขามาทักมาเลยบอกว่าเออเนื้อหาอาจารย์ดีนะแต่ว่าภาพอาจารย์มันน่าเกลียดนะอาจารย์อาจารย์ทำภาพให้มันสวยๆหน่อยได้ไหมอ่ะคนเขาจะได้ได้ติดตามมันจะได้น่าติดตามหน่อยพอตอนหลังก็ได้เทมเพลตนี้มาก็ดีขึ้นมานะระดับหนึ่งนะผมคิดว่าพอสู่สีกับช่องอื่นบ้างนะครับแต่ผมบอกจะบอกว่าทั้งเสียงทั้งรูปทั้งอะไรเนี่ยเราเราทำได้ระดับหนึ่ง มีบางคนบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์สรุปเป็นบทความเลยที่อาจารย์ทำพอดแคสต์เนี่ยอาจารย์ทําเขียนบทความเลยเรียนตรงๆว่าก็ไม่มีเวลาทําถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมผมถือว่าไอ้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคเคยมีความคิดที่อยากที่จะจ้างคนมาทําทุกอย่างแต่อย่างที่ผมบอกเนะเรื่องค่าใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าพอดแคสต์ผมก็ไม่ได้มีรายได้โดยตรงแบบมีสปอนเซอร์มีอะไรแบบเต็มที่ขนาดนั้น และนอกจากค่าใช้จ่ายคือเรื่องเวลาครับผมอัด4ี่ทุ่มต้องลงตอนเช้าตีสีผมจะพอดแคสต์ผมส่วนใหญ่ยกเว้นช่อง YouTube กับบลนะ็อกดิจเนี่ยผมโพสต์ไว้ตีสีเพราะว่าหลายคนออกจากบ้านเช้ามากนะก็แต่แต่ไม่ได้แปลว่าท่านต้องมานั่งฟังตอนตีสีนะหกโมงท่านก็จะได้มี7จ็ดโมงท่านจะได้มีนะครับผมก็จะจะโพสต์ไว้เร็วนิดนึง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ทันไงคือคือจะไปจ้างคนมาเนี่ยผมอาตอน5้าทุ่มแล้วผมก็จะบอกว่าไปทําไฟล์ทําเสียงทํารูปให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวลงคืนนี้เลยนะก็เกรงใจเขาเนะผมเคยถามคนที่รับทำเนี่ยเขาก็จะบอกผมว่าอาจารย์ส่งมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งจะได้สบายๆผมก็ไม่มีเวลาอัดล่วงหน้าเป็นอาทิตย์นะจริงๆถ้าจะทําจริงๆก็คงทํา,า,ทาทได้แต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยากให้เอาตรงๆว่าอยากให้พอดแคสต์เราใหม่ด้วยแหละ การอัดไว้ก่อนเป็นอาทิตย์เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้เรื่องราวมันเก่าเช่นรายการไอ้ o OK k r w e e k l y ที่ผมต้องมาแทร็กความก้าวหน้าของ OK r ของผมเนี่ยมันอัดก่อน1 week วไม่ได้ไงมันต้องรู้ตอนนี้ไงว่าน้าหนักเราเท่าไหร่ใช่ปะมันต้องรู้ตอนนี้ไงว่าคนติดตามพอดแคสต์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอัดก่อน1 week ว n f o ิ m a t i o n มันก็จะแหลกไปนะครับหรือบางอย่างมันเป็น Cur r e n t event ถึงแม้ว่ารายการผมไม่ใช่รายการข่าวนะแต่ว่า เวลาผมอ่านหนังสือแล้วผมก็มักจะรีเลทกับสิ่งที่เกิดขึ้นในในในขณะนั้นนหละนะครับหลายๆเรื่องก็เป็นเหตุการณ์ในประเทศนะขณะนั้นโควิดตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะก่าวไปนิดนึงนะครับก็เลยยังเอาเอาเอาตรงๆว่าก็ยังไม่ได้คิดจะจ้างจริงๆจังๆแต่วันนึงไม่แน่นะครับวันนึงอาจจะต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ถ้าหาได้ก็ก็จะดีอันอันสุดท้ายครับที่เป็นอุปสรรคซึ่งอันนี้ผมไม่เรียกว่าอุปสรรคซะทีเดียวนะ ผมผมจะเรียกว่าเป็นความไม่เข้าใจแล้วกันนะครับผมเข้าใจดีว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในการติดต่อพอดแคสเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับความความไม่เข้าใจอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการทำสปอนเซอร์นะครับผมผมพูดแบบนี้เรียนอันนี้เรียนอีกครั้งแล้วเรียนตรงๆ ผมไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเอ้ยไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม่อย่ามาคุยกับผมเลยนะสปอนเซอร์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ f u ลไทม์จ็อบของผมเนี่ยคือการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับและส่วนตัวอันนี้พูดเฉพาะเฉพาะตัวผมเลยนะครับเ,เวลามีคนให้ทำสปอนเซอร์นะครับผมจะค่อนข้างาไม่ค่อยสบายใจที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าพูดในกรณีที่ มันเป็นสินค้าหรือบริการที่ผมไม่เคยใช้สมมุติว่ามีสินค้า A มาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยเ,เป็นสปอนอทำสปอนเซอร์ให้กับโฆษณาสินค้านี้หน่อยได้ไหมอาจารย์ขอเรดก,การ์ดหน่อยขอเรดการ์ดก็คือออกตอนนึงเนี่ยอา,อาจารย์คิดเงินเท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยผมจะดูสินค้าหรือดูบริการนั้นก่อนว่าผมเคยใช้ไหมถ้าผมไม่เคยใช้ผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อย ไม่ใช่ไม่ส่วนใหญ่อ่ะผมไม่เคยรับถ้าอะไรที่ผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยรับเหตุผลเพราะว่าเออผมค่อนข้างที่จะลำบากใจครับลำบากใจที่จะบอกว่าโอ้โ oh ห oh, สินค้านี้มันสุดยอดเลยนะครับผมแนะนําเลยว่าต้องไปซื้อสินค้านี้ทางทั้งที่ตัวเองไม่เคยใช้ด้วยซ้ <S <s ําผมบอกเรียนไปตรงๆคนคน,คนที่มา BE <l oss> ติดต่อก็อาจจะเป็นเจ้าของสินค้า <novelty> หรือบริการนั้นโดยตรงหรือบางที่ก็เป็นเอเจนซี่นะแต่ว่าเอเจนซี่ก็คือตัวแทนนั่นแหละ ผมก็จะติดต่อบอกไปตรงๆว่าผมอาจจะไม่ได้รับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้บริการหรือว่าไม่เคยใช้สินค้าก็จะมีหลายๆท่านก็บอกว่าอาจารย์ก็เชิญมาใช้บริการสิถ้าอาจารย์อยากที่จะจะรับอาจารย์เข้ามาใช้บริการที่สมมติร้านร้านอาหารแล้กันนะสมมตินะอาจารย์มาใช้บริการร้านอาหารอาจารย์จะได้รู้ไงว่าบรรยากาศเราเป็นยังไงอาจารย์จะได้รู้ไงว่าอาหารเราเป็นยังไง จริงๆก็สมเหตุสมผลนะครับถ้าผมเป็น full time podcaster ผมคงไปแหละคือคือไม่ได้ทํางานอะไรเลยเนี่ยก็คงไปแล้วไปชิมอาหารแล้วก็เฮ้ยอาหารเขาดีจริงๆแล้วเป็นสปอนเซอร์มันก็เป็นวินวินใช่ไหมเพราะเรากินแล้วมันอร่อยแล้วก็อยากแนะนําอยู่แล้วแล้วเขาก็มีเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนเขาก็จะอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนครับอาชีพประจําและงานประจําผมเนี่ย คือคืออาจารย์มาครับที่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมติดงานสอนติดงานบรรยายติดงานวิจัยติดงานที่มันเป็นงานหลักอยู่แล้วคือส่วนตัวก็เลยไม่สามารถที่จะไปแบบนั้นได้อีกก็เลยดูเหมือนเฮ้ยเล่นตัวเปะวะไม่ได้เล่นตัวครับก็อย่างที่บอกครับมันมีภารกิจอยู่เราเอ่อพอดแคสต์ Podcast, ผมจะใช้เวลานอกงานเสมอนะครับในการอัดในการจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในงานผมจะไม่มีแบบเฮ้ยผมจะแคนเซลการสอนนักศึกษาเพื่อที่จะไปเอ่อ เก็บข้อมูลในหาหาข้อมูลในร้านอาหารเพื่อจะมาทาพอดแคสต์ทำสปอนเซอร์ให้พอดแคสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคแต่ว่าส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มันเกิดอาจจะต้องทําความเข้าใจให้กับคนที่เข้ามาติดต่อสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอะไรที่ผมผมจะเรียกว่าอะไรผมอ่านอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้วอย่างอย่างตอนนี้มีสํานักพิมพ์ติดต่อมาว่าอาจารย์อยากจะส่งหนังสือมาให้อาจารย์รีวิวแล้วก็อาจจะเป็น Profit Sharing อย่างนี้ผมโอเคเลยเพราะว่าหนังสือผมแต่ผมบอกสำนักพิมพ์นะว่าไม่ใช่ทุกเล่มที่ส่งมาผมจะรีวิวได้หมดนะเพราะว่าบางเล่มผมอาจจะอ่านแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ทางผมก็จะไม่รีวิวให้นะว่าโอ้โหหนังสือสุดยอดคือถ้าเกิดผมผมจะรีวิวจริงๆแปลว่าผมชอบเล่มนั้นนะครับแต่สำนักพิมพ์เขาเขาเขาก็สามารถส่งหนังสือมาให้ผมได้ครับแล้วก็รีวิวแล้วก็เป็นโปรไฟชาร์ลิงเช่นผมแชร์บอกว่าเอาถ้าเกิดสั่งหนังสือผ่านนพดลซอรี no. ่นะเป็นสปอนเซอร์เนี่ย ได้ส่วนลดเท่านี้นะผู้อ่านก็ได้ส่วนลดไปถ้าเขาอยากอยากซื้อส่วนตัวผมก็อาจจะได้รายได้บางส่วนนะสำนักพิมพ์ก็จะได้ได้ขายหนังสือได้มากขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นวินวินวินในลักษณะแบบนี้อย่างนี้โอเคนะครับก็พูดถึงเรื่องของความไม่เข้าใจอันแรกก็คือเรื่องเรื่องของอรับโฆษณารายไ,ได้ต่างๆความไม่เข้าใจอันที่2ซึ่งมันต่อยอดมาจากการทำพอดสต์คือมีหลายที่ครับที่จะเรียกว่าอะไรครับ เ,เขาเรียกว่า,อ,าอยากจะลงพอดแคสต์เออคล้ายๆกับรับโฆษณาแบบนั้นน่ยแต่แต่แต่วิธีการเข้ามาของของท่านเนี่ยอาจจะท่านอาจจะเข้าใจผิดเองนะครับคือท่านจะบอกว่าท่านจะลงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โดยทีเ่เขียนมาดีนะครับพูดดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้อันนี้เผื่อเผื่อจะได้เราจะได้เข้าใจตรงกันคือท่านก็กําหนดเลยบอกว่าอาจารย์ผม เนี่ยมาจากบริษัทนี้ผมอยากจะลงพอดแคสต์ตอนนี้เออโดยที่ผมจะไม่คิดค่าใช้จ่ายอาจารย์นะผมผมเรียนท่านตรงๆนะครับว่า1คือเอ่อเกสที่ผมเชิญมาสัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยในในพอดแคสต์น้องบดลซอรี่พอดแคสต์เนี่ยผมไม่เคยจ่ายเงินให้เกสเลยนะครับเพราะว่าผมเชิญเนี่ยผมผมขอแค่ขอเวลาท่านนะครับแล้วเกสทุกคนก็ยินดีที่จะมานะครับเพราะฉะนั้น บางท่านก็บอกมาว่าจะลงโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายผมก็ผมไม่ไมไมคิดผมไม่ได้เอางี้ผมไม่ได้เปิดโอกาสแบบว่าใครอยากลงลงเลยอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือไม่ได้เป็นแบบนั้นเหตุผลเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าพอดแคสต์นุบนดสตอรี่เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องราวที่มันตรงกับความสนใจของคนฟังนุบนดสตอรี่เป็นหลักเพราะนั้นมีหลายคนติดต่อผมมาบอกจะลงแล้วท่านอุตสาห์บอกผมด้วยนะว่าท่านจะไม่คิดเงินผมแต่ว่าหัวข้อที่ท่านบอกมาเนี่ย มันมันมันไม่ใช่อ่ะเออคือคนฟังผมไม่ได้สนใจอ่ะผมก็ต้องบอกท่านไปบอกว่าอ,อ่าหัวข้อนี้อาจจะไม่ค่อยตรงกับกลุ่มเป้าหมายผมนะครับไม่รู้ว่าท่านจะเข้าใจผมหรือเปล่าว่าอะไรวะจะบอกมาให้ลงแล้วเราก็ไม่ได้คิดเงินอาจารย์ก็ยังไม่ให้ลงทําไมไม่ให้ลงล่ะอะไรเงี้ย คืออย่างที่ผมเรียนว่าถ้าผมเชิญมาออกพอดแคสต์เนี่ยแสดงว่าผมคิดว่าคนฟังพอดแคสต์ผมโอเคแล้วก็ทุกคนที่เชิญมาไม่เคยไม่เคยมีค่าใช้จ่ายผมไปออกพอดแคสต์ของของช่องอื่นๆส่วนใหญ่เลยนะไม่ไม่ได้รับไรายได้นะครับมันมันเป็นวิลลิงที่ถ้าผมจะแชร์ได้ผมก็แชร์ครับอารมณ์อารมณ์จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะจะจะ,จะ,จะเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปครับ อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับพอดแคสต์โดยตรงแต่ว่ามันเข้ามาทางพอดแคสต์นะครับก็คือการเรียนเชิญไปเป็นวิทยากรผมเรียนอีกครั้งว่าผมไม่ได้รับเป็นวิทยากรได้ทุกเรื่องทุกหัวข้อนะครับหลายคนเนี่ยได้คุณาเรียนเชิญมาแบบเรียนเชิญมาบอกหัวข้อเลยว่าเรื่องนี้วันนี้เวลานี้ผมก็ตอบท่านไปไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้าใจผมมากน้อยแค่ไหนว่าหนึ่งคือเรื่องของหัวข้อ ผมไม่ได้เชี่ยวชาญซึ่งดูบางบางบาง,งท่านก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะอาจารย์ทาไมไม่ไม่ยอมไปคือผมไม่ได้พูดได้ทุกเรื่องอย่างนี้แล้วกันนะครับบางท่านเนี่ยมาเป็นเวลาที่ต้องวันนี้เช้าว,วันนี้เท่านั้นซึ่งผมก็ตอบเยท่านตรงๆว่าเอาเอาแบบไม่ได้หยิงอะไรนะฮะบางทีหัวข้อผมบรรยายได้สมมุติว่าท่านเชิญผมมาบรรยายโ OK, อเคอแต่ท่านเชิญแบบเชิญวันนี้ให้บรรยายมาลืนนี้อ ตอนนี้ตารางมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับไม่ได้แบบโอ้อะไรมากมายคือหนึ่งค,ค,คือตามกฎของผมอันนี้เป็นกฎแบบ Personal Rule ของผมคือผมจะไม่อินทรับตารางสอนประจำของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน Full Time ผมมาก่อนนะครับผมไม่เคย Cancel Class นักศึกษาเพื่อที่จะไปสอนข้างนอกเพราะว่าผมถือว่า Priority ของผมคือธรรมศาสตร์ผมเป็นอาจารย์ Fulltime ธรรมศาสตร์ถ้าข้างนอกต้องเป็นเวลาข้างนอก ที่ที่ไม่ใช่เวลาฟูลไทม์ของธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนัดแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางได้เลยครับนัดแบบนั้นเนี่ยไม่ได้หญิงแต่มันไม่ได้ครับมันไม่ได้นัดอาจจะต้องเป็นเป็นเดือนๆเ,เลยครับถ้าถ้าเป็นตอนนี้นะครับเพราะว่าตารางมันมันมันค่อนข้างฟิกแล้วตอนนี้เปิดเทอมยิ่งเปิดเทอมเนี่ยจะเป็นยิ่งตารางที่มันมันมันเข้มข้นมากนะครับมัน เลื่อนเลื่อนทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแต่ผมไม่เลื่อนอยู่แล้วแหละถ้ามันเป็นคอมมิชเมนต์หรือหรือหรือผมมีคอมมิชเมนต์ในการบรรยายให้กับธรรมศาสตร์ในธรรมศาสตร์เขาก็มีเทรนนิ่งมีอะไรนะครับที่ที่เชิญผมไปบรรยายผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะไปเลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนัดเวลาก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องนัดเวลาเนี่ยผมเคยนะครับเคยมีเคยมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายก,ก็ก็มันก็จบไม่ค่อยดีเพราะว่าท่านไม่เข้าใจ ผมผมเล่าให้ฟังแล้วกันนิดนึงนะครับคือท่านบอกว่าอยากจะเชิญผมไปสอน OK R ผมดูตารางแล้วนะผมถามบอกว่าเ,เ,เรื่องไหนเขาบอกว่า ok r ผมดูตารางแล้วทั้งเดือนเลยนะมีเวลาอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นครึ่งวันเท่านั้นที่ผมจะมีสล็อตได้ผมก็บอกว่าให้เฉพาะแค่ไม่ใช่ให้เฉพาะแค่ผมก็บอกว่าผมว่างวันนี้เวลานี้คนฟังปุ๊บโกรธบอกว่า ทำไมทำไมต้องมาเอาเวลาแบบอาจารย์ยงั้นผมไม่จ้างหรอกผมไม่หาคนอื่นดีกว่าผมก็ก,ก็ก็ด้วยความเคารพก็โอเคครับผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมมีเวลาแค่ตรงนี้เองคือคือท่านรู้สึกว่าอะไรกันจะมานัดได้ไงฉันก็ต้องดออูหัวหน้าฉันก่อนสิว่าหัวหน้าฉันว่างวันไหนจริงครับท่านก็ต้องดูหัวหน้าท่านก่อนแต่ที่ผมบอกไปก่อนผมว่างวันนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านเสียเวลาไปดูเวลาของหัวหน้ามา45สล็อตแล้วสุดท้ายผมไม่ว่างหมดเลยไงผมก็เลยจะบอกว่าทั้งเดือนผมเหลือแค่ครึ่งวัน วันนี้ถ้าเกิดท่านต้องการเร็วแล้วท่านวันนี้หัวหน้าท่านไปต่างประเทศหรือหรือไม่ว่างก็คือจบไงเราจะได้ไม่ต้องมานั่ง go back and forth ก็คือพูดไปพูดมานะครับแต่กลายเป็นว่าเวลาเราไปบอกว่าเออต้องเรามีเวลาว่างเฉพาะวันนี้ครึ่งวันนี้เท่านั้นเนี่ยกลายเป็นท่านรู้สึก offend รู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่พอใจอะว่าทําไมจะต้องมาเป็นวันนี้ด้วยมันมันต้องดูมันต้องดูอีกฝ่ายสิอะไรเงี้ย ก,ก็เรียนตรงๆผมก็เข้าใจครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันต้องวางทั้ง2ฝ่ายแต่เพื่อเอินวันว่างผมมีแค่นี้ครับก็เลยอยากจะบอกว่าแค่นี้อันนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะแต่มันก็จบไม่สวยเพราะว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจเขาก็อยากจะให้ผมแบบ accommodate อ่ะเหมือนกับถ้าเป็นคอนซัลที่เขาเป็นคอนซัล full time เนี่ยเขาก็จะพยายาม accommodate เวลาว่าเออต้องมีเวลาเท่านั้นเท่านี้ยังไงวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่สามารถ accommodate ได้ผมเคยเจอ อันนี้อันนี้พูดพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะเคยเจอว่าบางคนเนี่ยเชิญมาบอกอาจารย์ขอเชิญไปที่บริษัทหน่อยผมบอกเชิญไปเรื่องอะไรครับเอออาจารย์มี o k เอเนี่ยอยากจะให้มาคอนวินมาเล่าให้กับผู้บริหารฟังว่ามันดีไหมแล้วเดี๋ยวผู้บริหารเขาจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะดูอีกทีว่าจะเชิญอาจารย์มาสอนไหมก็เรียนตรงๆครับว่าตอนนี้ผมไม่มีเวลาไปคอนวินใครให้ทํา o เครครับ เอาแค่ว่าคนอยากทํามากๆแต่ท่านครูนาเรียนเชิญมาผมยังไปไม่ไหวเลยครับคือไม่ได้หยิงนะครับแต่ว่าด้วยคอมมิชเมนต์แบบนี้เวลาแบบนั้นผมคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะใช้ครับเวลาที่จะต้องไปนั่งแล้วบอกผู้บริหารท่านว่าเออโอเคอ่ะมันดีมากเลยนะใช้เถอะแล้วผู้บริหารบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีอนะไรเงี้ยถ้ามาเคสเนี้ยไม่ไม่เป็นไรครับผมบอกว่าผมก็ตอบท่านดีๆนะบอกว่าเออ เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านผู้บริหารพิจารณาแล้วคิดว่าผมม,มีแวลูเราคิดว่าน่าจะไปช่วยองคอ์กรท่านได้ท่านอยากใช้จริงๆค่อยติดต่อมาอีกทีดีกว่าครับแล้วผมก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะไปได้นะแต่ว่าให้ผมไปคอนวินอาจจะไม่ได้นะครับเรื่องสุดท้ายอันนี้พูดยาวไปนิดนึงแต่ว่าเพลินพอ,พอพูดแล้วมันติดลมเพราะว่ามันเป็นการทำความเข้าใจกันเออสำหรับคนที่เป็นเอเจนซี่นะครับ ท่านคูนาติดต่อมาว่าอาจารย์อาจารย์สอนเรื่องไหนได้บ้างเดี๋ยวเราจะเอาโปรไฟล์อาจารย์ขอ CV อาจารย์ขอหัวข้อที่อาจารย์สอนเราจะาโปรไฟล์อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอให้กับลูกค้าของเราเยอะแยะจริงๆเป็นอาชีพท่านนะครับผมเข้าใจ100%เลยครับมันเป็นอาชีพแล้วจริงๆสำหรับคนที่เป็นวิทยากรหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ที่เป็น full t m m e วิทยากรแบบเป็นที่ปรึกษาฟูลไทม์เป็นเทรนเนอร์ฟูลไทม์การที่มีเอเ n c y เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นวินวินนะครับคือเอเจนซก็จะหาลูกค้าให้กับท่านได้นะครับในขณะตัวท่านท่านก,ทานก็ท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นผมผมเข้าใจโมเดลธุรกิจนี้นะครับเพียงแต่โมเดลเนี้ยมันไม่เหมาะกับลักษณะของการทํางานของผมคือคืออย่างที่ผมเรียนครับเนื่องจากคอมมิชเมนต์หลักของผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งแค่ธรรมศาสตร์สอนวิจัยเนี่ยก็เกือบจะกินเวลา ทั้งหมดที่มันเป็น full time work ของผมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมไม่ได้ไม่ได้ส่งซีวงซีอะไรให้ท่านผมจะบอกท่านแบบนี้ง่ายๆว่าผมไม่ได้รับผ่านเอเจนซี่ครับเหตุผลมี2ประการ1คือถ้าผมส่ง CV ให้ท่านส่งหัวข้อให้ท่านแล้วท่านเอาไปโปรโมทให้กับลูกค้าท่านว่าเ,เรียนกับอาจารย์นุบดลไห้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะ สุดท้ายท่านจะหาวันผมไม่ได้ครับคือแค่นี้เอาตรงๆแค่นี้ผมก็แทบจะไม่ได้รับทุกทุกที่ที่ติดต่อมาอยู่แล้วเอาตรงๆเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปเอาไปโปรโมทยิ่งเอาไปโปรโมทแบบนั้นเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะปฏิเสธมากลายเป็นว่าเอเจนซี่ก็ทํางานฟรีอุตสาห์ไปโปรโมทมาเสร็จแล้วนัดอาจารย์นพดลเขาไม่ได้เลยอาจารย์เขาไม่ว่างสักวันเลยอันที่2เนี่ยเป็นเป็นอันที่ผมมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เหตุผลเพราะว่าเวลาผมไม่ได้คุยกับผู้บริหารโดยตรงนะ่ยมันผ่านเอเจนซี่ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีมิสคอมมูนิเคชันบางอย่างเช่นสมมุติผู้บริหารขององค์กรนั้นโดยตรงเนี่ยเขาบอก Requirement ให้ agency, เอเจนซี่สมมุติเรื่อง o k เเขาอยากเอา OKR OK ไปประเมินพนักงานตัวเอเจนซี่เองเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รู้ลึกว่า OKR OK มันไม่ควรเอาไปใช้ประเมินพนักงานเขาก็จะตอบ ท่านผู้บริหารบอกได้เลยเดี๋ยวติดต่ออาจารย์รนพดลให้แต่เวลาเวลาเอเจนซี่ติดต่อผมเนี่ยรีควีเมนต t ตรงนี้อาจจะไม่ท่านอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องส,สำคัญมากนะักท่านอาจจะบอกผมอาจารย์มีองค์กรมามามา,มาอยากให้อาจารย์สอนโอเผมก็มีแมวคิดของผมผมก็โอเคสมมุตินะที่ผ่านมาเป็นแบบนี้พอเราไปบรรยายเสร็จปุ๊บมันไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องการผู้บริหารต้องการให้ให,ให้เอาไปลิงก์กับผลตอบแทน แล้วพอผมบรรยายผมบอกว่าห้ามลิงก์นะมันไม่ควรลิงก์เลยใครลิงก์เนี่ยแย่เลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นมิสแม h กันบางอย่างเนี่ยองค์กรถึงกับมาบอกเอเจนซี่อีกบอกว่าอยากให้อาจารย์สอนแบบนี้ซึ่งอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่เพราะผมก็ผมคงไม่สามารถจะบอกว่าเออให้ผมสอนแบบไหนบอกมาเลยแล้วผมจะสอนอย่างที่องค์กรต้องการขอให้จ่ายเงินผมเถอะผมว่ามันไม่มี economic integrity ่ะ คือแปลว่ามันไม่มีความซื่อสตัอตย์ต,ต่อต่อต่อวิชาชีพของเราอะความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้ถ้าถ้าผมได้คุยกับผู้บริหารโดยตรงผมจะบอกผู้บริหารเลยว่าไม่นะถ้าผมบรรยายผมจะต้องพูดแบบนี้นะท่านโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็คือเรา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 ท่านไปหาคนอื่นบรรยายจะดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับความเชื่อของผมมันไม่ตรงกับสิ่งที่ผมพูดมาตลอดอย่างเงี้ยการมีเอเจนซี่เนี่ยมันจะทําให้มิสคอมมูนิเคชันตรงนั้นไป สุดท้ายเอาสรุปง่ายๆว่าผมก็ไม่ได้รับผ่านเอเจนซี่ใดๆนะครับก็ผมสรุปให้ฟังเร็วๆแล้วกันนะครับการทำโอเคอารโอเคอาร์เลยล่ะการทำพอต์นี่สสร้างโอกาสหลากหลายนะครับได้พัฒนาตัวเองข้อแรกได้เป็นที่รู้จักข้อที่2ได้เพิ่มรายได้ข้อที่3นะแต่ว่ามันก็สร้างอุปสรรคพอสมควรอันที่1ก็คือเรื่องของเวลาที่จะต้องมีอันที่2ก็คือ เรื่องของเทคนิคอลเรื่องของเสียงเรื่องของรูปเรื่องของอะไรต่างๆที่ก็ยังมีอยู่บ้างอันที่3ที่เมื่อกี้พูดยาวมากเลยนะเกือบจะกลายเป็นส่วนใหญ่เลยคือเรื่องความไม่เข้าใจแต่ว่าพอพูดแล้วก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับซึ่งหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องขอบคุณก่อนอย่างแรกก็คือถึงแม้ไม่เข้าใจท่านก,ทานก็ท่านก็ให้เกียรตินะครับในการพูดคุยติดต่อม,มานะครับก็1,300ตอนแล้วแล้วก็คงยังกออนต่อไป1,300ตอนเนี่ยมันก็คือ3ปีกว่านะครับ โดยโดยประมาณนะครับจะเข้าปีที่4แล้วแหละนะครับก็ยังคงทําต่อนะทำอยู่ทุกวันนะครับมีความสุขในการทําแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ฟังนบดตรสอรี่พอดแคสต์เนี่ยจะมีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนบดรสอรี่มาโดยตลอดแล้วเราพบกันในอีพีสดถัดไปนะครับสวัสดีครับนบุรสอรี่ A life changing story.